สวัสดีครับด้วยเวลาของ EX Entertainment Express กันแล้วนะครับที่เราจะคัดข่าวเด่นเค้นข่าวฮอตมาเสิร์ฟตัวแบบม้วนเดียวจบเช่นเคยอยู่กับผมพระโตนะครับเริ่มต้นวันนี้ครับกับคำตอบคำขำของชมพู่อารยานะครับนี่ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนมาแซวเธอมาแขวะเธอนะครับว่าเอ๊ะภาพ Instagram ที่เธอโพสต์เป็นรูปสตรอเบอรี่แล้วก็มีแคปชั่นสั้นๆเนี่ยนะฮะเธอเป็นเน็บแนมใครหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจสื่ออะไรเลยคือก็คุยกับสตรอเบอรี่อ่ะไม่ออกไหมคะไม่ได้คุยกับใครค่ะนี่คือคำตอบของนางเอกซุปตาชมพู่อารยาหลังมีคนสงสัยนะครับว่าภาพที่เธอโพสต์รูปสตรอเบอรี่ลง Instagram พร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพว่าพาพวกมาเยอะจะรุมซึ่งหลายคนก็มองว่าที่สาวชมพู่ลงแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะแขวะไม้หน้าแบลเจนี่เทียนโพสวรรณหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาครับมีข่าวว่าคู่นี้เนี่ยไม่ค่อยถูกกันออกมาเป็นระลอกอย่างวันก่อนเนี่ยเจนี่เขามาอัดรายการที่ชมพู่เป็นพิธีกรอยู่ครับเธอก็ขนแก๊งเพื่อนซีอย่างจุ๋ยวรัฐยาแล้วก็หญิงรัฐามาด้วยโดยสาวชมพู่เผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าไม่สนใจกับข่าวที่เกิดขึ้นหากใครอ่านเรื่องนี้แล้วสนุกต้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ได้แขวะใครทั้งสิ้นส่วนเรื่องการแยกห้องแต่งหน้านั้นสาวชมพู่ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่พิธีกรและแขกรับเชิญจะอยู่คนละห้องอยู่แล้วครับซึ่งการถ่ายทำรายการในวันนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างราบรื่นดีครับถ้าเคยสังเกตเงี้ยก่อนหน้านี้ชมก็เคยพูดกับผลไม้ผลหมากรากไม้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็พูดกับเขาอะไรเงี้ยว่าเอออยากกินมันอะอะไรเงี้ยพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของชมอะไรเงี้ยชมไม่เคยแบบว่าใช้เป็นที่ระบายเข้าใจคนเสพดราม่าเข้าใจคนดูเอาเป็นว่าถ้ามันเป็นการเอนเตอร์เทนเขาก็แล้วแต่เลยแต่ละคนที่อยู่ที่เรียกว่าที่เกี่ยวข้องในข่าวก็เป็นรุ่นแบบว่าอยู่วงการมา10ปีอัพทั้งนั้นถูกมั้ยคะก็คงไม่ได้แบบว่าถือเป็นสาระอะไรก็จริงนะฮะน้องหมาน้องแมวเราก็คุยนะลูกเทพเราก็คุยมาแล้วประสาอะไรกับผลหมากรากไม้นะฮะคุยไปขำๆนะไม่แปลกอะไรนะจ๊ะ